ามาดูเบื้องหลังการอัดเพลงอีกหนึ่งเพลงของเราเหมือนกันยากไหมยากไหมยากเพราะพี่บอยมาเนี่ยไม่ใช่ปล่อยเพลงอกหักอะไรไร้สาระเราเนี่ยเพลงนี้ว่าช่วงนี้มีความรักไงก็พูดไปไม่ได้ก็มีสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอก TWB1ครั้งนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะพามาดูเบื้องหลังการอัดเพลงอีกหนึ่งเพลงของอกเหมือนกันช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นการคุกกิ้งทำเพลงของอกอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลง Feel Good Feel สดใสชื่อเพลงว่าตกหลุมรักอีกครั้งหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นฟีลลิ่งแบบสดใสเลยอะไรเงี้ยเป็นการตามหาความรักว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะสามารถกลับมาตกหลุมรักใครได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอฟังกันแล้วก็ไปรอดูเบื้องหลังกันนะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยจะอัดยากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับเพลงนี้ฮะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าตกหลุมรักอีกครั้งครับผมสรรสร้างสร้างสรรโดยโปรดิวเซอร์มือทองคุณเจนพัทแห่งแมดพ่อเป็ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ๋อยังยังอันนี้อันนี้ยังโอเคยังไม่เป็นไรอ่ะพูดไปก่อนเพราะเพลงนี้ฮะพี่เจนเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับผมแล้วก็ได้พี่ปูมาเขียนเนื้อพี่ปูวงเฮนส์นั่นเองครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเพลงนี้จะออกมาสดใสยังไงนะครับผมแต่ว่าเพลงนี้คาแรคเตอร์ต่างเลยเนาะพี่เจนต่างครับต่างเป็นเพลงแบบป๊อปเป็นเพลงแบบสดใสตอนแรกฟังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเมโลดี้ที่พี่เจนทำมาครั้งแรกหนึ่งว่าซีรีส์เกาหลีเอามาประกอบซีรีส์เกาหลีได้เลยแล้วถ้ามีซีรีส์เกาหลีซื้อเอาขายนะเอาขายนะขายนะเปิดโอกาสช่วงนี้ฮะร้อนเงินเป็นพิเศษครับผมขายหมดเลยมีอะไรขายขายได้หมดเลยนะฮะก็เป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักสดใสในวัยรักแรกนะครับผมก็เดี๋ยวไปชมกันว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นยังไงอัดร้องจะเป็นยังไงนะครับผมฝากด้วยครับพี่เจนสบายลุยเลยมาลองดูฉันเชื่อว่าวันนั้นเราจะหมุนนี่เจอกับคนนั้นนานยังไงก็รอนะพร้อมตกลุมรักอีกครั้งเพราะความจริงใจจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขียนเยอะที่สุดแล้วนะตั้งแต่ที่แบบอัดมาเพราะว่าแบบเป็นเพลงรักอะเราไม่ได้ร้องเพลงรักนานมากแล้วอะดูดิโอ้มีหลายอย่างมากโน้ตไปเต็มไปหมดเลยมีขึ้นมีลงแล้วก็คือพอขึ้นพอลงปุ๊บต้องตวัดขึ้นกลับมาให้แบบให้มันเข้าโน้ตใหม่ให้ได้เช่นเพราะความจริงใจยังรอตรงนี้จริงๆไม่ใช่แค่คบไปวันๆมันก็ประมาณนี้แหละมันก็เลยแบบว่าคบไปวันๆเพลงนี้เนี่ยมันจะได้เห็นความแบบแตกต่างเลยเพราะว่าอันนี้จะเห็นเป็นเพลงแบบหมายถึงว่าโทนสีของมันเนาะจะเห็นเป็นเพลงป๊อปแบบว่าโลกสดใสสไตล์แบบน่ารักน่ารักเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าคนคงไม่ได้เห็นอบในมูดนี้บ่อยๆคือการที่ผมจะปล่อย EP นี้ออกมาเนี่ยอยากให้คนเห็นว่าเรื่องราวที่อบอยากจะเล่าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ครับมันขึ้นต้นมาเนี่ยมันก็คือแบบว่าฉันเชื่อว่าวันนึงโลกจะหมุนที่เจอกับคนนั้นนะอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้มันคือการตกหลุมรักอีกครั้งนึงคือการที่ถ้าเรามาเล่าว่าอยากตกหลุมรักครั้งแรกเนี่ยคนคงไม่เชื่อหรอกอีศิลปินอายุ30จะมีการมาตกหลุมรักครั้งแรกอะไรคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากตกหลุมเราอยากจะตกหลุมรักอีกหนึ่งครั้งใครสักคนได้ไหมเข้ามาทำให้เราเกิดความรู้สึกนั้นเพราะเราไม่มีความรู้สึกนั้นมานานมากแล้วนานแค่ไหนเราก็จะรอเพราะว่าขอแค่มีคนดีๆสักคนมารักกันพอจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่มันมีการเล่าเรื่องของมันอยู่แต่เพลงนี้เนี่ยจะถูกใส่ไปอยู่ในแทร็กที่เท่าไหร่ของ EP ของโอมเนี่ยก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับเพราะอบเลี้ยงไว้แล้วนี่เรามีคอนเซ็ปต์ไว้แล้วแต่เราแค่ยังคิดชื่อบั้มไม่ออกแค่นั้นเองเพราะความจริงใจยังรอตรงนี้จริงๆไม่ใช่แค่คบไปวันๆอยากจะรักกันไปนานขอเปิดหัวใจอีกทีแค่อีกครั้งอยากโดดลงหลุมรักแล้วอีกใครมารับฉันทีรอนาทีนี้มันนานคงมีใครที่ต้องการรักของฉันยินดีจะโดนใช้งานอาทิตย์ทานเบาๆจะอยากโดนลงเอ้ยอยากการพูดคำว่าอยากโดดลงหลุมรักเนี่ยหลุมรักเนี่ยจริงๆมันพูดยากโดดลงหลุมรักเนี่ยแต่คำแรก
เนื้อแรกที่เคยคิดไว้คือแบบว่าอยากตกลงหลุมรักออกเสียงยากกว่านะไหนลองพูดว่าอยากตกลงหลุมรักอยากตกลงหลุมรักอยากตกลงหลุมรักไม่แต่ตกมันก็แค่ตกไงใช่อันนี้คือโดดคือใส่ลงไปเลยไงคือมันแค่รอว่าจะมีใครมารับเราหรือว่าดึงเราขึ้นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยโดดมันคือให้ความหมายของการแบบพี่ปู่บอกว่ามันคือเป็นฟีลลิ่งของการแบบตั้งใจอ่ะกระโจนลงไปไม่ใช่แค่แบบเหมือนตกตกมันแค่เหมือนพลัดตกไปแค่นี้เออใช่อันนี้มันคือการโดดลงไปมันเป็นซิมโบลิกอย่างหนึ่งของเพลงนี้ที่แบบพี่ปู่เขาอยากจะให้มันมีอยู่เป็นกิมมิคเพลงสำหรับผมนะอบชอนอบชอบท่อนอธิษฐานเบาๆจากตรงนี้คือเป็นเหมือนการที่แบบเหมือนเป็นไอโทพระแม่ลักษมีอ่ะว่าแบบเออขอเหอะอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ขอนิดๆนึงอธิษฐานเบาๆแล้วกันไม่ได้ตั้งใจมากอธิษฐานเบาๆถ้าได้ก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าบั้มหน้าคือเช็คลิสต์แล้วนะใช่มาเลยปุ๊บเออแต่ว่าเวลาคนไปขอพระแม่ลักษมีมีรูปมาด้วยนะอยากได้ reference ประมาณนี้นี่อันนี้เราแค่แบบเออขออธิษฐานเบาๆแล้วกันเผื่อมีใครตกหลุมรักเราจีบวันนี้ไม่จีบนะนี่รู้สึกว่าเพลงนี้ยากเลยนะด้วยดีเทลอ่ะขึ้นลงอย่างที่บอกเลยแบบโอ้นี่ขนาดว่าทำการบ้านมาดีแล้วเนี่ยยังแบบโอ้มันเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยออกไปแบบหมายถึงว่าไปเล่นสดเมื่อไหร่จะสนุกมากๆแน่ๆแบบ feeling good อะไรเงี้ยครับเลิศไปครับไปฟังกันดีกว่าว่าเขาแบบมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในบ้างโอเคเดี๋ยวรีบทำให้อันนี้ก่อนเพลงช้าใช่เพราะว่ารู้สึกว่าปล่อยเพลงช้าแล้วมันแบบในช่วงเวลาแบบนี้มันทำไมช่วงแบบนี้มันทำไมเฮ้ยอะไรวะอุ้ยสัมภาษณ์ทำไมวะช่วงเวลาแบบนี้มันทำไมหมายถึงว่าในช่วงเวลาแบบนี้คนเขาปล่อยเพลงแฮปปี้กันเราไม่อยากใครปล่อยเจ๊อะไออะปล่อยแฮปปี้กันหมดเลยเสียง2อะไรเงี้ยไอปล่อยเพลงใหม่อะไรไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองอะไรไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยแล้วในภาพมวลรวมของเรามันดูแบบว่าไม่มาปล่อยเพลงอกหักอะไรไรสาระเราเนี่ยเพลงนี้ชื่ออะไรนะเราบอกให้ฟังอีกทีตกหลุมรักอีกครั้งอ๋อจำไว้ว่าอินสไปเรชั่นมาจากผมในทุกๆเพลงในแต่ละเพลงไงมันต้องมีอินพุตจากโอมไงแล้วก็บอกว่าพี่เจนดนตรีอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้พี่เจนขึ้นตัวเองอย่างเดียวเลยนะอยู่แล้วใครมาแทงผมก่อนไม่ได้ผมแทงตัวเองตายก่อนเลยเออนี่ประมาณนี้ฮะทีนี้ปล่อยก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้มีความรักไงก็พูดไปไม่ได้ก็มีไม่ได้อวดนะพูดเฉยๆก็ประมาณนี้ฮะก็วันนี้ก็ได้ทุกคนมาสนุกร่วมกันนะฮะมีพี่เจนพี่เจนถามว่ากูสนุกด้วยไหมสนุกถามกูยังพี่เจนบอกว่าโดนลุมถึงไหนครับมีไอเดียว่าไงครับจากเพลงที่โยนไปก็โยนไปก็ตอนโอบบอกผมมาครับโอบบอกว่าแบบอยากได้เพลงที่เกี่ยวกับการตกหลุมรักอีกครั้งพอบอกอย่างนั้นปุ๊บผมก็เลยมันมาหมดไม่ได้แล้วก็ต้องมาใช่สดใสมีเดียมแบบไปทางเร็วหน่อยแต่เพลงนี้น่ารักจริงน่ารักจริงๆครับผมเหมาะกับเขาช่วงนี้ครับเหมาะครับเหมาะครับครับแล้วก็เลยแบบว่าคือรู้สึกว่าปกติเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะไปอยู่ในแทร็กใน EP แล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจรับรองว่าไม่เหมือนแทร็กไหนแน่นอนและจริงๆตอนที่ได้รับบีฟตอนที่โอบโชว์ครับโอบจะยังไม่มีเพลงฟังก์ชันนี้ด้วยครับมันก็เลยผุดขึ้นมาอีกฟังก์ชันหนึ่งของโชว์ซึ่ง ในโอกาสต่อไปถ้าแบบเพลงนี้ได้ถูกปล่อยออกไปแล้วว่าโอบได้โชว์อย่างเงี้ย มันก็จะมีฟังก์ชันนี้เกิดขึ้นแล้วก็คนจะได้มาสนุกกันด้วยใช่แล้วใช่ใช่ยากไหมยากไหมยากไหมยากเพราะพี่บอยมาเนี่ยแหละไม่ใช่ก็คือยากเพราะว่าเมโลดี้ในการแบบร้องเพลงนี้เนี่ยมันต้องแบบมีขึ้นมีลงแบบว่าให้มันแบบมีจุดเชื่อมกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แล้วยังต้องแบบมีเรื่องของอารมณ์ใช่มีเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างงี้แต่ว่าอารมณ์ก็ทำได้สบายสบายเพราะว่าเบิกบานสดใสเพราะมันตรงครับผมมันรีเลทง่ายกับคนนี่รายการอะไรวะเนี่ยนี่รายการอะไรวะเนี่ย
ใช่ประมาณนี้แล้วก็แบบได้พี่บอยมาช่วยแบบดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยพี่มาทำให้มันนานขึ้นซึ่งดีขึ้นด้วยใช่ดีขึ้นได้ไอเดียอะไรจากหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออมาช่วยแชร์กันครับผมพูดถึงพี่ปู่หน่อยพี่ปู่เป็นคนเขียนเพลงนี้ให้พี่ปู่เฮนส์พี่ปู่เฮนส์ครับผมก็อยากร่วมงานกับพี่ปู่มานานแล้วพี่ปู่เนี่ยเขียนเพลงเยอะแยะมากมายอยากให้พี่ปู่เนี่ยมาลองเขียนแบบอะไรที่มันดูแบบเป็นแนวเพลงใหม่ๆแล้วก็เป็นเนื้อหาอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ค่อยมีคนเล่นกันคือวันนั้นที่ประชุมกันพี่ปู่ก็บอกว่าเออไม่ค่อยมีคนเอากิมมิกนี้มาใช้นะว่าการตกหลุมรักอีกหนึ่งครั้งเป็นยังไงหรือว่าส่วนใหญ่เขาแบบแค่พูดว่าอยากตกหลุมรักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่นี่คือการตกหลุมรักอีกหนึ่งครั้งพอจะมีใครสักคนไหมที่แบบว่าเข้ามาทำให้ตกหลุมรักอีกหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยคือเรฟเฟรนซ์แบบตลกมากเป็นแบบรถเข็นไอติม เป็นรถไอติมที่แบบว่าชอบแบบขี่มาตอนเด็กที่บ้านแล้วก็บอกว่าเออเหมือนแบบวันนึงเราเฝ้ารอคนนี้ในทุกๆวันเลยนะที่เขาจะมาเติมความสุขให้กับเราอ่ะใช่คอนเซ็ปต์มันมาแบบนั้นของพี่เฉยพี่เป็นหมี่เกี๊ยวก๊อกก๊อกเออหมี่ป๊อกกับเราเฝ้ารอทุกวันนี่เรายิ้มอยู่เหรอเนี่ยใช่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ถามพี่บอยมากดีกว่าวันนี้ก็ได้มาเป็นหมวดเป็นคนดูแลในเรื่องของการร้องของพี่อบด้วยเนาะโอ้ยอย่าเรียกอย่างนั้นเลยมาให้กำลังใจดีกว่าแบบเสริมวันนี้ได้ฟังอบร้องเป็นยังไงบ้างครับเขาไม่เคยมาดูในวันที่เป็นมาครับพี่บอยเล่าให้ฟังหน่อยปกติจะมาให้ฟังตอนแบบเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเราก็จะมีบางอย่างที่เราแบบเฮ้ยถ้าอบเสริมตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะอะไรแบบเนี้ยครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เหมือนเขาก็บอกเอ้ยวันนี้ผมจะมีอัดที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาแบบก็จะได้มาช่วยฟังกันจริงๆตั้งใจจะมาให้กำลังใจเฉยๆแหละครับแต่พอมาถึงแล้วมันก็เหมือนแบบคันไม้คันมือเขาเป็นตำนานอ่ะเนาะไม่ใช่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้เขาเป็นตำนานที่ยังหายใจอยู่เนาะจริงๆก็คือมาเสือกนั่นแหละครับมาเสือกนั่นแหละครับเขาอยู่ของเขาดีๆเสร็จตั้งแต่บ่ายสองแล้วครับผมมาก็ถามไม่มีพี่บอยเข้ามาก็ทำให้งานมันดูแบบดีขึ้นเก็บงานพี่บอยเป็นคนเก็บงานก็จริงๆเมนหลักก็คือคนนี้ครับนี่ในนี้ในโฟที่มาทุกครั้งผมก็เหมือนแบบมาให้กำลังใจแล้วก็มาเสริมอะไรที่พอจะเสริมได้แต่ว่าคนเห็นดีเห็นงานก็ต้องเป็นคนนี้นะครับพี่เจล่ะนี่คือฉากที่2แล้วที่ได้โปรดิวส์เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยซึ่งทางเทคนิคแล้วมันจะเป็นแท็กแรกที่ปล่อยออกไปใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรก็พูดไปเลยใช่พูดไปเลยพูดอะไรพูดอะไรใช่ครับใช่ก็จริงๆก็เหมือนแบบเริ่มรู้งานมากขึ้นว่าแบบโอบร้องยังไงโอบมีไอเดนติตี้เป็นยังไงตอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราระวังมากได้มากขึ้นแล้วมันก็เก็บเนียบได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหายใจเรื่อง pronunciation อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ลิ้นเปียแล้วก็เรื่องจิตวิทยาในการคุมอัดใช่ครับจิตวิทยาใช่ก็จะแบบกดอัดเลยแม่งตรงนี้เลยเนี่ยมันจะร้องดีอะไรเงี้ยร้องผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มเรียนรู้กันใช่ฝากเพลงนะครับพี่อบก็สุดท้ายนี้นะฮะฝากเพลงตกหลุมรักอีกครั้งด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนน่าจะไม่เคยได้เห็นกันแล้วก็ไม่เคยเห็นอบในสไตล์ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมฝากเลยครับผมแต่ขอบคุณทุกคนมากนะที่มีส่วนร่วมในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับนงเน่งนงฉันเชื่อว่าวันหนึ่งโลกจะหมุนนี่เจอกับคนนั้นนานยังไงก็รอนะพร้อมตกหลุมรักอีกครั้งเพราะความจริงใจยังรอตรงนี้จริงๆไม่ใช่แค่คบไปวันๆอยากจะรักกันไปนานขอเปิดหัวใจอีกทีแค่อีกครั้งอยากโดดลงหลุม